เสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของสนธิสัญญาออคัสที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของ3ประเทศนะคะทั้งออสเตรเลียสหรัฐนะคะแล้วก็รวมถึงสหราชอาณาจักรด้วยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางสหรัฐนั้นกำลังให้ความสนใจที่จะไปทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกในดินแดนของออสเตรเลียนะคะโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียมีดินแดนที่กว้างใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ห่างไกลมีความเหมาะสมที่จะไปทดสอบขีปนาวุธขั้นสูงได้ค่ะส่วนทางฝั่งของรัสนะคะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ารัสเซียเตรียมเสริมกำลังบริเวณชายแดนด้านตะวันตกให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียนะคะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วทำให้รัสเซียค่อนข้างมั่นใจว่านาโต้นั้นจะส่งทั้งกำลังทหารแล้วก็ไปติดอาวุธให้กับฟินแลนด์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในรัสเซียเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของเมืองหลวงนะคะของกรุงมอสโกไปนะคะประมาณสัก50กิโลเมตรปรากฏว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บไปอย่างน้อยเนี่ย50คนด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าระเบิดนั้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดกันแน่ค่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะคะว่านี่เป็นการระเบิดที่เกิดขึ้นจากโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับจากการโจมตีของยูเครนค่ะมีรายงานเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยแหละค่ะที่เปิดเผยออกมานะคะบอกว่าก็เป็นกลุ่มควันด้านที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะเป็นกลุ่มควันที่ลอยเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะเป็นแรงระเบิดที่รุนแรงทีเดียวนะคะที่โรงงานผลิตเครื่องมือด้านความมั่นคงที่ผลิตให้กับทางกองทัพรัสเซียนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นพวกกล้องที่ใช้ในการมองเวลากลางคืนเนี่ยแหละค่ะก็อยู่ที่เมืองเซอร์เกียโปซาร์ดนะคะห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ50กิโลเมตรค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บมากถึงอย่างน้อยเนี่ยกว่า50คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนด้วยค่ะหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินของรัสเซียเนี่ยนะคะบอกว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นที่คลังสินค้าซึ่งใช้เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับพลุดอกไม้ไฟแต่ว่าทางสื่อออนไลน์ชื่อดังของรัสเซียก็รายงานนะคะว่าคลังสินค้าที่เกิดเหตุเนี่ยมีการเข้ามาเช่าดำเนินการค่ะโดยบริษัทด้านพลุดอกไม้ไฟแต่ก็ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมออกมานะคะส่วนทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเซอร์เกียโปซาร์ดบอกว่าในกลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะมีผู้ที่ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล23คนนะคะซึ่งมีผู้ที่อาการสาหัสด้วยค่ะต้องอยู่ในห้อง ICU รวมทั้งหมด6คนด้วยกันส่วนทางสำนักข่าวทาสของรัสเซียนะคะรายงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเนี่ยนะคะที่ยังคงไม่เชื่อนะคะว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโจมตีของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจากทางฝั่งของยูเครนค่ะซึ่งทางกรุงมอสโกก็ต้องเตรียมสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของระเบิดครั้งนี้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์โจมตีในหลายจุดที่กรุงมอสโกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยซึ่งรัสเซียนั้นบอกว่าเป็นเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นจากโดรนของฝั่งยูเครนนั่นเองค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับ8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยได้แถลงผ่านทางเทเลแกรมนะคะว่ามีโดรน2ลำที่บินมุ่งหน้ามาที่กรุงมอสโกของรัสเซียแต่ว่าถูกรัสเซียยิงตกไปนะคะโดรน2ลำเนี่ยถูกยิงตกใกล้ๆกับเมืองเซวาสโตปอลของคาบสมุทรไครเมียแล้วก็โดรนอีก9ลำค่ะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปตัดสัญญาณแล้วก็ตกในทะเลดำนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่ที่โดรนตกในครั้งนี้ค่ะส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะคะออกมาเปิดเผยถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับนาโต้นะคะโดยนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกว่ารัสเซียเตรียมที่จะเสริมกำลังทหารในบริเวณพรมแดนฝั่งตะวันตกค่ะเพราะว่าฟินแลนด์นั้นเขาได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าโปแลนด์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้เหมือนกันเพิ่งออกมาประกาศถึงแผนในการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านทหารให้กับทางฟินแลนด์นะคะแล้วก็คาดว่านาโต้เนี่ยน่าจะเสริมกำลังทหารแล้วก็ติดอาวุธให้กับฟินแลนด์มากขึ้นเนื่องจากว่าฟินแลนด์ก็เป็นประเทศสมาชิกน้องใหม่ของนาโต้นะคะที่ก็มีพรมแดนติดกับรัสเซียด้วย
นอกจากนี้เนี่ยทางเซอร์เกย์ชอยกูก็ได้เรียกการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนด้วยนะคะที่ก็กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโต้ในอนาคตว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพอย่างร้ายแรงค่ะหลังจากที่ทั้งฟินแลนด์ทั้งสวีเดนนั้นก็ถือเป็น2ประเทศในแถบนอร์ดิกนะคะที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวางตัวเป็นกลางมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วจนกระทั่งสุดท้ายก็ตัดสินใจแสวงหาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้หลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยทางเซอร์เกย์ชอยกูเนี่ยบอกว่าการที่โปแลนด์ประกาศว่าจะสร้างกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรปกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือนโยบายต่อต้านรัสเซียของสหรัฐไปแล้วค่ะโดยเขาได้บอกว่ากองกำลังทหารนาโต้จากนอกภูมิภาคเนี่ยตอนนี้เข้ามาประจำการในยุโรปตะวันออกเพิ่มขึ้นกว่า2เท่านับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีทหารนาโต้ประจำการในยุโรปตะวันออกแล้วมากถึง 30,000 นายด้วยกันนะคะไปดูประเด็นความร่วมมือของกลุ่มสนธิสัญญาออคัสกันหน่อยนะคะทางหัวหน้าฝ่ายกลาโหมของสหรัฐค่ะตอนนี้ก็กำลังให้ความสำคัญกับการตัดสินใจนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยดูจะมีความเหมาะสมที่จะเป็นสนามในการทดสอบอาวุธที่มีความแม่นยำในระยะไกลและความเร็วเหนือเสียงภายใต้สนธิสัญญาออคัสนะคะเพราะว่าก็เป็นสัญญาความมั่นคงไตรภาคีที่เขาทำร่วมกันระหว่าง3ประเทศก็คือทั้งออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐด้วยค่ะทางคริสตินวอร์มุธรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกของสหรัฐนะคะให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว AFP ไปก่อนหน้านี้บอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูจะมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการทดสอบอาวุธขั้นสูงได้อย่างเช่นขีปนาวุธต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ออสเตรเลียเป็นจุดเด่นก็คือมีระยะทางที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่ไร้ผู้คนอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็พูดถึงอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะคะหรือว่าแม้แต่อาวุธที่เป็นขีปนาวุธโจมตีที่มีความแม่นยำเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นจะต้องหาพื้นที่โล่งที่มีขนาดใหญ่มีความเหมาะสมในการทดสอบซึ่งก็มองว่าออสเตรเลียเนี่ยแหละค่ะมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการทดสอบขีปนาวุธขั้นสูงเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ